สรรเสริญพระเจ้านะคะก่อนอื่นนี่ก็ที่จะเป็นพยานให้พระเจ้าแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำพยานที่พระเจ้ามีให้กับพานิพักเพื่อสร้างความเชื่อขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นแผนงานของพระเจ้าสิตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นที่จะพูดเนี่ยพินเรียกพินดีกว่าเนาะอยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่เราอยู่กันแบบพี่น้องเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่ว่าเรามีครอบครัวอยู่แล้วที่บ้านและตรงนี้เป็นครอบครัวสัมพันธ์ญาติเนาะอยากจะขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยเวลามาโบสถ์เนี่ยมาในสภาพที่พระเจ้าคือพระบิดาของเราอย่ามาในสภาพที่พระองค์เป็นพระเจ้าถ้าคุณมาเป็นในสภาพที่พระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อคุณขอพรแล้วไม่ได้คุณก็จะบอกว่าที่นี่ไม่มีแต่ถ้าคุณมาในฐานะที่คุณมาหาพระบิดาไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็คือมาหาพ่อแล้วพ่อคนนี้ก็จะไม่ละทิ้งลูกคนไหนเลยสักคนหนึ่งแม้ว่าลูกคนนี้จะนิสัยแบบนี้นิสัยแบบโน้นแบบนี้แบบนี้พระเจ้าทรงรักทุกคนเท่ากันหมดนี่พานิพักบอกได้เลยว่าพระองค์รักทุกคนคนนี้ผิดนิดผิดหน่อยพระเจ้าก็ตะล่อมให้เข้าทางเราก็สรรเสริญพระเจ้าและจากวันนี้ขอให้เรามาในโบสถ์ในสภาพที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าคุณจะได้ทุกสิ่งจากพ่อและพ่อคนนี้ไม่ลำเอียงเลยค่ะเอเมนเอเมนนะคะก็จากคำพยานวันนี้ก็เริ่มต้นเลยวันนั้นครูพี่อยู่โรงเรียนคนเดียวแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าจะให้พินเนี่ยเข้ามาในโบสถ์นี้ค่ะเพราะว่าโรงเรียนธรรมดานี่ก็ไม่มีคนแล้วก็ให้มาเข้าโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวก็ให้เราท่องสดุดี91ออกไปนั่งทำงานเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเปิดพระวจนะข้อนี้ให้ข้อนี้ให้3พระวจนะข้อนี้ก็ให้แล้วพอตกเย็นประมาณสัก4โมงเย็นก็มีความรู้สึกว่าอยากจะปิดโรงเรียนละแล้วก็จะมีน้องคนหนึ่งชื่ออะไรนะมา2คนน่ะเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีตาคนแก่ๆเข้ามามาขอว่ายน้ำคุณพี่บอกว่าไม่ให้ว่ายแล้วเพราะว่ามันจะปิดแล้วไม่มีใครดูแลแต่นี่ตาบอกว่าให้ว่ายแล้วกันเพราะว่าหลานอยากจะว่ายเราก็บอกว่าคุณตาต้องดูหลานนะเพราะว่าคนงานเราไม่มีคนงานเลยเขาบอกดูอย่าไปที่ลึกนะเสร็จแล้วอ่ะพอเขาว่ายน้ำใช่ไหมเขาก็ลงไปว่ายคือเขาว่ายน้ำเป็นนะทั้งสองคนอ่ะพี่น้องเนี่ยเสร็จแล้วพอเขาว่ายน้ำเสร็จใช่ไหมพี่ก็บอกสารคุณตาว่าคุณตาดูนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเข้ามาบทอธิษฐานก่อนในวันนั้นก็มีความสุขว่าอยากจะอธิษฐานก็เข้ามาอธิษฐานสรุปดีอธิษฐานอันนู้นอันนี้ก็เปิดตามพระวจนะที่พระเจ้าให้เปิดพอออกไปปั๊บก็เวลาก็ผ่านมันก็จะ5โมงเย็นแล้วจะ6โมงเย็นแล้วก็จะไปปิดโรงเรียนก็มองดูที่สระเอ๊ะทำไมเหลือเจ้าอ้วนคุณเมียแล้วคนผอมๆหายไปไหนก็เลยไปบอกว่าอ้วนน้องอยู่ไหนอีเจ้าอ้วนมันก็ชี้ไปในที่เราว่ามันอยู่ริมนั้นเราก็มองดูอ้าวมันจมอยู่ที่นั้นเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นไงเราว่ายน้ำไม่เป็นโอ้ทำยังไงอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะในการที่จะทำการอัศจรรย์พระเจ้าไม่ได้ผ่านเราคนเดียวพระองค์จะให้พินเห็นในลักษณะที่การทำงานร่วมกันตอนนี้พระเจ้าก็ไปเจิมใจของน้องอาร์ตน้องอาร์ตบอกว่าเขาขับรถไปตรงนู้นแล้วอ่ะแล้วก็กลับมามีความรู้สึกอยากจะมาดูที่โบสถ์ตอนนี้พออาร์ตมาพี่ก็อาร์ตเด็กจมน้ำอาร์ตมาถึงอาร์ตยังไม่ถอดรองเท้าเลยนะอาร์ตก็กระโดดลงไปเลยแล้วก็ดึงเด็กคนนี้ขึ้นมาพออาร์ตดึงเด็กคนนั้นขึ้นมาก็อาร์ตก็โยนแบบว่าคุณพินเขาตายแล้วเขาบอกเขาตายแล้วก็โยนใส่พื้นเลยนะพี่หมอยังไม่ตายเราจะปฏิเสธความตายเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพินก็เลยบอกว่าให้มีความเชื่อว่าเขาไม่ตายพระเจ้าเขาไม่ตายในสถานที่ของพระองค์ไม่มีความตายมีแต่ความรอดเราก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วเราก็สรุปดีก้าสิบพอสักพักหนึ่งพระเจ้าก็ส่งพี่แต๋วเข้ามากับภรรยาของอาร์ตเข้ามาดังนั้นเราจึงเห็นการทำงานเป็นทีมที่พระเจ้าให้เราทำงานเป็นทีมซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกันในโบสถ์ซึ่งทำงานเป็นทีมตอนนี้พระเจ้าก็อุ้ยทำไงอ่ะอาร์ตก็เป็นคนไปช่วยขึ้นมาอาร์ตจะเป็นกำลังให้ครูพินเพราะว่าครูพินแบกเด็กไม่ไหวแต่ว่าครูพินจะอธิษฐานตามพระวจนะที่พระเจ้าให้ท่องตอนเช้าอ่ะคือมีสดุดีมีข้อนี้ข้อท่องตามที่พระเจ้าให้บอกมาหมดเลยนะและส่วนพี่แต๋วกับหน่อยเขาก็วิ่งไปวิ่งมาเขาทีมภาษาแปลกๆค่ะอาปาณชีกันเอาไปว่าภาษาแปลกๆอย่างเดียวเราจะเห็นการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ว่าเราเก่งคนเดียวภาษาแปลกๆอาร์ตเป็นกำลังให้ครูพิมครูพิมแบกไม่ไหวบอกเหมือนถูกคำสั่งพระเจ้าอาร์ตแบกเลยอาร์ตก็
ไปพูดแต่พจนะทั้งนั้นเลยพอสักพักหนึ่งนะเด็กคนนี้ก็เริ่มอ้วกออกไปน้ำอาร์ตก็วางลงที่พื้นพิงก็บอกว่าอาร์ตกดท้องกดท้องไม่เป็นหรอกนะแต่เหมือนก็ถูกใครสั่งลงมาเนี่ยกดท้องกดท้องแล้วพิงก็พูดพจนะสดุดี91พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดไม่มีสิทธิ์ที่ความตายจะเข้ามาและบัดนี้ขอสั่งวิญญาณแห่งความตายจงออกไปคุณตาเดินมากระซิบหูพิงเขาตายแล้วเขาตายแล้วพี่บอกหยุดในพระนามพระเยซูแล้วไปนั่งตรงนู้นตาเขาก็เดินไปนั่งตรงนู้นนะก็เดินท้องเขาไปนั่งตรงนู้นแล้วพอสักพักนึงก็เด็กก็เริ่มอ้วกแล้วก็เริ่มร้องยากก็คือตื่นขึ้นมาเลยนะพอตื่นขึ้นมาเรารู้ว่าธาตุเขาแตกไปแล้วเพราะว่าเขาอ้วกมาเป็นน้ำเขียวๆแล้วก็มีเลือดปนเสร็จแล้วคุณพี่บอกไม่เป็นไรใช่ไหมเขาบอกเขากลัวเขากลัวเขากลัวหลังจากนั้นพี่ก็ให้เขาต้อนรับพระเจ้าก่อนเลยเพราะว่าพระเจ้าจะต้องทำงานสานต่อจากเราในเรื่องฝ่ายวิญญาณพอเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็จะมีการทำงานสามทีมภาษาแปลกๆมีกำลังและมีผู้ที่อธิษฐานทำงานพร้อมกันเป็นทีมพอเขาหายใจได้ทุกอย่างพินก็บอกว่าเอาเงินแล้วไปตรวจสมองกลัวว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะช็อกทั้งสมองพอไปตรวจกลับมาเขาบอกไม่เป็นไรแล้วในขณะเดียวกันนะแม่บ้านอ่ะโทรเรียกรถปอเต็กตึงแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้านะรถปอเต็กตึงไม่มาเราก็สรรเสริญพระองค์พอเราสรรเสริญพระองค์เด็กก็มาต้อนรับพระเจ้าเอาทุกข์เอาเทียนมาบอกจะมาขอบคุณพระเจ้าก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเขาศรัทธาพระเจ้าเราก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ที่คนตายอยู่ในน้ำแล้วครึ่งชั่วโมงมันฟื้นได้เราสรรเสริญพระองค์นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ลิขิตของเราแต่เป็นการภาพที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าในการทำงานของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้ให้เราวันแมนโชว์แต่พระองค์ให้ร่วมกันทำในแต่ละหน้าที่ถ้าครูพิงวางมือด้วยภาษาแปลกๆด้วยพจนะด้วยโอ้โหคงจะไม่ไหวนะก็คนนี้ภาษาแปลกๆคนนี้อธิษฐานพจนะอาร์ตก็เป็นกำลังช่วยกดช่วยกดช่วยกดแล้วก็นี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าแม้คนตายอยู่ในน้ำครึ่งชั่วโมงก็ฟื้นได้นี่คือสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงส่งคนนี้มาพูดภาษาแปลกๆเอเมนเราสรรเสริญพระองค์ค่ะพระเจ้าเราจะถามลูกกันแล้วเติมพระองค์ตอนนั้นความรู้สึกว่าตกใจนิดนึงอ่ะตกใจตกใจคนตกใจทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆทำอะไรไม่รู้ว่าปึ๊บมาได้ยังไงภาษาแปลกๆแล้วก็เดินยืนไม่ได้อ่ะครูพิงก็นั่งแต่เรายืนไม่ได้เราเดินรอบไปหมดภาษาแปลกๆเหมือนคนแบบคนพระเจ้าอ่ะให้เราพูดพอครูพิงแบบฟื้นแล้วดีใจมากขอบคุณพระเจ้าเป็นในแบบนี้เลยอย่างที่อาจารย์พิงพูดเลยค่ะใช่เราขอบคุณพระเจ้านะผมว่าจงร่วมความเชื่อเชื่อในฤทธิ์เอเมนอาเมนสุดท้ายค่ะ